ก็กราบสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่ที่1นะครับก็เป็นทางด้านเจ้าฉลาดนะครับตอนนี้ชนะทางด้านยอดขุนพลครับไม่ได้สมบูรณ์มาแล้วครับคู่นี้มีพี่ไปพิกมานะหน้าดุแล้วหมดอ่ะหมดอ่ะมาคู่ไม่สู้ฮะบอลแล้วทำไมก็บอกว่ายกข้าไม่เดินก็ดีไม่เดินอ่ะออกไปมึงไปถอยรับก็เลยมวยเนี่ยมึงเดินไปเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บอะไรเขาก็รอมึงหมดใช่เข้าใจป่ะออกไปยกข้าไม่โตเลยไม่เสียดายตังของอย่างนี้ลุงนะครับผมการทองขึ้นทองไม่เคยลงเหมือนที่การยกสี่มึงมวยจะได้อะไรเขาบอกมวยจะสี่ไม่เป็นเราเสียยกข้าเลยพบกับเขาไปยีน่าอย่าเอาไอ้นี่ออกตัวให้มันนะเอาไอ้เนี่ยอาจีดออกตัวบอกให้รีบออกเลยถ้าไม่ออกไปตายถ้าไม่ออกตายถ้าไม่ออกตายไหนออกมาชีสไปเออเอาไปตายกลับมันได้แสนห้าก็ยังดีที่ยังดีมันได้ชีสอยู่ดองออกให้บอกรีบไปไม่ออกเลยถ้ามาชีสไปก่อนห้าหนึ่งนะเออเจ้ารองไงห้าหนึ่งโลนโลนบางพนังไหมสิบบางพนังเอาสิบบางพนังว่าไงบอกให้ยกห้าให้เกินนาทีครึ่งยกห้าบอกให้ออกไปเลยนาทีครึ่งนั่นแหละยกห้าไม่ได้เลยเนาะไม่ได้อะไรเลยเราได้ไปยกสี่มวยเราเสียเปรียบเพราะสามยกเป็นรองเราเสียเปรียบเขามวยอยากสี่ยกมาชนะเขาแน่นอนครบเดียวดีเขาคนเองกินแล้วเพราะต่อยท้องบอลการเดินครึ่งยกเขาจะบอกบอกไปเดินครึ่งยกถ้าเดินครึ่งยกเองกินเลยกินแล้วยกห้าเขาทำอะไรมึงไม่ได้เลยมวยนี้ไปจะยืนห้าหนึ่งเลยถ้าเจอยกห้าเขาตั้งจะต่อหนีอยู่แล้วได้พี่ให้ออกตัวไว้เนาะพี่จะบอกให้ดูออกตัวให้มันหน่อยเพื่อมันชอบโอ้ยให้ออกไปออกไปสองหมื่นสองให้ออกไปอ่ะตอนแรกดูนะครับมึงไปกังข้าวของที่ใส่อย่างเงี้ยจะได้ก็กังแข็งนะแค่ไหนไม่รู้ถ้าชนะได้ถ้าชนะได้แพ้เนี่ยแพ้เนี่ยต้องออกตัวไปให้ไปแล้วสิถ้าไม่ได้ที่ไปออกตัวให้มันก่อนถ้าประมาณแสนกว่าเนี่ยถ้าไม่ออกไปถ้าไม่ออกก็กินไม่ได้ตายมวยมันได้เรารู้อยู่แล้วทรงมันเนี่ยเดินต่อยมาบอกให้เดินไปนุชอาชีพเท่าไรหมดทุกคนอาชีพอาชีพได้เท่าไรด้วยก่อนต่อยก่อนต่อยตัวยังไงสองแสนครับยกสี่แสนยกห้าแสนต้องไปออกตัวให้มันตัวมันจะต่อยยังไงไปลองราคาอะไรครับผมไปลองราคาสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งจะหกหนึ่งอาจารย์ปุ๋ยลองเขาไม่ย่างเราต่อแล้วเขาดูว่าเรากินแล้วเขาบอกให้ออกไปเผื่อน้องยุ่งมันช็อตมันจะได้ไม่ได้แต่ค่าตัวใช่ทางนำมาถึงขนาดนี้แล้วมีอะไรไม่ว่างหรอกชนะคือรักตัวต้องให้ละเอียดกว่านี้เป็นยกตีจะไม่เอาชนะมันจะได้ชมดีแล้วความโชคร้ายของคุณไม่ออกแค่นั้นถ้าไม่ออกตายก็เรียกฐานตื่นมาหมดแล้วฐานอยู่ไม่ออกตัวมันจุกใช่ช็อตแล้วก็ดูมวยเอามันได้อยู่แล้วสองแสนในมือใช่แต่ที่เหลือถ้ามันแพ้ล่ะถ้าไม่ออกตัวมันก็ไม่ได้ตังค์ใช่ใช่ใช่เรียกเอาอัดฉีดมาออกตัวให้มันใช่ถูกต้องเออดีดีแล้วเอารัดกุมไงใช่เออเอาสองข้างจริงอ่ะเออเอาน้องชายเยอะขึ้นนะมันพูดมั่งหนึ่งว่าเด็ดเอาพื้นมาเสียดายหมดแล้วมันกล้าแกงวันละประมาณเรารับไปหน่อยเยอะไปหน่อยนะยกหน้าแต่ไอ้ถอยเยอะไปหน่อยแม่เดินครึ่งยกกินแล้วนะสักนาทีก็กินแล้วเพราะว่ายกสีได้เยอะที่ปกติเขาออกการถ้าเดินเดินเขาทำอะไรไม่ได้นะจ๊ะบ่าวเดินท้องไปต่อไปเขาบอกแล้วบอกให้เดินเดินไม่ฟังไม่นี่ปล่อยมวยยกหน้าถอยอย่างเดียวเออต้องฟังเดินไปก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วมวยตรงนี้ใช่เดินหนึ่งนาทีต่อไปไหมรวบหน้าครบยกมั่นใจไหมครับเนาะดีก็ออกตัวได้นะดูโชคดีแล้วผมได้เป็นเศษผมขึ้นร่องวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษครับวันนี้เงยยกห้าตาเจ๋งยกห้าคือยอมรับเลยนะตาไม่ไหวยกห้าไม่ไหวตาไม่ไหวมีโอกาสอยากแก้มือกับผู้ชมเดี๋ยวไฟที่สองแล้วนะไฟที่สองแล้วไฟแรกเป็นไงบ้างผมไฟแรกไปได้ซ้อมมาได้ซ้อมแล้วไฟที่สองซ้อมมาสิบสองวันเวลาได้นิดเดียวเองครับฝากแฟนมวยที่ติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ขอโทษแล้วไฟนี้ที่ทำให้ผิดพลาดไฟหน้าไฟแก้ตัวใหม่ไฟหน้าดีกว่าเดิมครับโอเคครับผมนี่ก็บรรยากาศนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะแต่ว่าคุณทัพนะวันนี้ก็โดนทางด้านเจ้าฉลาดย้ำแค้นไปผมนะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเจ้าฉลาดนะยักษ์สี่มันเป็นอะไรยักษ์สี่มันโดนล้อด้วยไง
ผมรถหายใจไม่ออกครับผมรถไม่ทันที่ว่าอย่างนี้พูดชนะหายใจไม่ทันครับเป็นชนะมากเลยค่ะไปได้ตกใจไม่ชุ่มก็สีเดียวไปไปแล้วก็ว่ารถอาชีพของเรายกหน้าข้างหน้าเดินทางเลยครับผมใช่ครับเพราะว่ายกสีเรายกเสียเสียครับแสดงว่ายกหน้าที่เราตั้งใจนะครับเป็นไงวันนี้คู่ชกไฟที่แล้วกับไฟนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างไฟนี้เขาแข็งแรงกว่าครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราชนะคะแนนหรือว่าชนะน็อกชนะคะแนนครับนานยังนานยังประมาณเดือนที่แล้วครับมือมันนะใช่ครับต้องชายได้อาชีพไหมไม่ได้เราไม่ชนะเป็นรองแค่ครบยกใช่ครับครบยกเรามั่นใจไหมมั่นใจครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 80% ครับเอาอาวุธไหนเลยที่แบบว่าเราคิดว่าเราทำได้ศอกครับศอกวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับน้องตอนโดนต่อยท้องก็โดนต่อยหน้าครับท้องเยอะๆหน่อยนะครับต่อไปครับครับอยากปรับปรุงใจได้ครับครับอยากปรับปรุงให้ได้ครับไปขอบคุณเขาขอบคุณพี่เก่งครับแล้วก็พี่ดูครับที่ดูแลผมอย่างนี้ครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านเจ้าฉลามบ้านแลมบ้านะวันนี้ก็ย้ำแค้นเป็นผลนะชนะคะแนนทางด้านยอดขุนทัพนะก็สนุกสุดมันเลยนะคู่นี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะผู้เปิดหัวนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะ